กันมานานนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสทำงานด้วยกันก็เลยแบบนิดนึงเชียร์เพราะว่าหน่องก็มีแพรวาไปแล้วใช่คือหนูก็แกล้งพี่หน่องกันค่ะเพราะว่าเหมือนแบบมันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักกับหนูแบบโมเมนต์แบบเปิดตัวแฟนนู่นนี่แต่ว่าเราไม่มีไงเราก็เลยแบบแกล้งพี่หน่องอ้อนพี่บอยเบอร์ไหนก็อ้อนปกตินะคะเสียงไหนคะเสียงไหนก็เสียงนี้เลยค่ะพูดตามแคปชั่นที่แบบออนพี่บอยหน่อยได้ไหมอะไรนะคะพูดตามแคปชั่นที่เขียนแบบออนพี่บอยหน่อยออนพี่บอยว่ายังไงนะวันนั้นจำไม่ได้ไม่หนูบอกว่าแบบอย่างพี่หน่องเขาเปิดตัวแฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่มีแฟนก็เลยเปิดตัวพ่อไปก่อนเพราะด้วยความที่แบบพี่บอยเขามีความแบบเป็นพี่ใหญ่มีความแบบงงก็เตือนนี่ก็ว่าจะมีคล้ายๆแบบเหมือนพ่ออะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยแกล้งเขาอะไรอย่างเงี้ยแค่พ่อหรอแต่คนเชียร์เยอะมากเขาเชียร์มานานแล้วแหละว่ายังไงกับพี่บอยเพราะพี่บอยแกก็เหมือนแกจะแก่แล้วว่าต้องไม่มีแฟนอะไรเงี้ยใช่ค่ะหนูก็ตามนั้นเลยค่ะเห็นด้วยกับคนอื่นค่ะว่ายังไงอ่ะจะได้เล่นไหมคะเชียร์เราไหมอะไรเงี้ยอันนี้หนูก็ไม่รู้เหมือนกันเลยค่ะคืออนาคตไหมคะแบบมีสิทธิ์ลุ้นอันนี้ก็แล้วแต่พี่บอยเลยค่ะเพราะเขาก็เริ่มมีอายุแล้วเขาจีบหนูบ้างไหมอ่ะไม่นะคะไม่นะจีบแบบแปลกๆคิดว่าไม่นะคะไม่แน่ใจเลยอะค่ะเพราะว่าเอาจริงๆแบบหนูก็เหมือนจะเป็นคนที่แซวเป็นคนแบบปากดีอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเวลาคนอื่นเข้ามาหรือเราแบบเข้าหาเขาแบบเราก็ไม่ได้แบบเหมือนอาจจะไม่รู้หรือว่าอาจจะเหมือนแบบเราชิลกับทุกอย่างเพราะเราแบบกล้าเล่นด้วยนะเราก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากจริงๆรู้สึกไหมว่าแบบเล่นๆไปเกิดได้ทีมที่มาอะไรเงี้ยรู้สึกบ้างไหมก็ไม่ซีเรียสนะมีคุยกับพี่บอยไหมว่าพี่แบบถ้าเกิดว่าวันนึงเราไม่มีใครอ่ะเราแบบเขาเป็นไหมหรือคุยกันไหมไม่ได้คุยเลยค่ะแล้วก็คือจริงๆเราช่วงนี้เราก็โอเคแบบเหมือนอยู่กับเพื่อนเยอะด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ได้แบบต้องมีแฟนอย่างพี่บอยมีสเปคไหมคะพี่บอยเหรอเอาจริงๆก็ไม่ใช่สเปคนะคะแต่ว่าจริงๆไม่ได้มีสเปคอะไรแบบนั้นถ้าอยู่ด้วยแล้วแบบสนุกแฮปปี้ก็โอเคแต่ความรู้สึกก็ไม่ได้บอกเวลาผู้ชายแบบคุยกับเราบ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยว่าตกลงจีบไม่จีบอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้คุยกันบ่อยขนาดนั้นนะคะเวลาเจอกันก็คุยกันแบบนานๆทีอาจจะไลน์หากันบ้างแต่ไม่ได้คุยกันทุกวันเลยอย่างเงี้ยแต่เขาก็ออกแนวห่วงแล้วแบบเข้ามาคอมเมนต์ช่วยน้ำบ่อยมากแบบว่าเอ้ยลงเยอะสำหรับหนูก็มองว่าแบบเป็นพี่ชายที่แนะนำเลยค่ะคิดแบบคิดแค่นั้นเองหรอใช่ก่อนหน้านี้หนูให้สัมภาษณ์ว่าหนูคุยหลายคนอยู่แล้วตอนนี้ยังคุยอยู่ไหมตอนนี้หนูไม่ได้คุยกับใครเลยค่ะไม่มีใครเวิร์กสักคนเลยค่ะอ้าวคือแย่หมดไปพร้อมโควิดยังไงก็เหมือนแบบเราก็รู้สึกว่าเราก็เริ่มโตแล้ว27แล้วเราก็รู้ไม่อยากแบบถ้าคุยแล้วรู้สึกว่าเคมีไม่ตรงกันเราก็ไม่อยากเสียเวลาคุยให้เปลืองความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยนั้นกี่คนคะ5มั้ยเขาไม่ถึงอ่ะแค่2คนก็เหลือพี่บอยนำมั้ยพี่นำอย่างพี่บอยนี่เคมีตรงกันมั้ยฮะเคมีได้อยู่ค่ะหนูเหมือนหนูก็จะพี่บอยหรือเปล่าเนี่ยหนูไม่คือชิปอ่ะอย่างพี่ทุกคนเชียร์อะไรอย่างเงี้ยเราคือเราอ่ะถ้าเรามองตัวเองเป็นแบบคนอื่นที่ไม่ใช่ตัวเองเราก็มองก็น่ารักดีแต่ด้วยความที่เราเป็นตัวเองเราก็มันไม่ได้มีโมเมนต์ที่แบบเขาจีบเราหรือเราจีบเขาเราแค่แบบเล่นๆแซวๆไปอย่างนั้นแต่ตามภาษาคนโสดอ่ะแล้วช่วงไปเจอกันคิดถึงไหมคะคิดถึงก็มีแบบเมสเซจไปว่าคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็หลบปลอมแล้วเจอกันวันนั้นคือแกล้งกันก็เหมือนไปเกมโชว์อะค่ะก็สนุกดีสรุปหนูโสดไหมตอนนี้หนูโสดสนิทเลยค่ะจีบได้ไหมจีบได้ค่ะเอาแบบไหนมาจีบได้นะคะจีบมันไม่รู้แต่หนูก็เลือกเยอะค่ะเราทำงานก่อนดีกว่าค่ะฝากออร่ามีด้วยนะคะเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะเป็น Triple Rose Concentrate Serum ค่ะฝากด้วยนะคะจะดูสวยขึ้นนะขอบคุณค่ะเพราะว่าหนูใช้เซรั่มของออร่ามีโอเคอาจจะต้องอะไรนะโอ้ my god แบบนี้เลยอ่ะแม่บ้านยังบอกว่าชิปคาชิปเหมือนแม่ลูกอ่อนจริงๆเลยนะคะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเหมือนด้วยชุดแล้ว
บวกความบวมขึ้นไปอีกอาจจะเป็นแบบผมสั้นด้วยอะไรเงี้ยหลายๆอย่างทำให้แบบเป๊ะเลยไม่รู้อ่อนเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าแต่เราก็แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรเพราะว่าแบบน้ำหนักมันก็มีขึ้นแล้วก็มีลงโกรธไปแน่แน่ไปเลยจริงไม่โกรธเลยเพราะว่าเราก็ปวดแบบนี้จะลดไหมว่าก็พยายามลดอยู่ค่ะเพราะตอนนี้ก็กำลังจะเปิดกล้องเรื่องใหม่กับพี่เพื่อนค่ะเรื่องใหม่ดูดวงคนในโซเชียลก็มาแบบมาช่วยปกป้องเราอะไรอย่างเงี้ยได้เห็นข้อความที่เขาแบบปกป้องเรามีเห็นบ้างดีใจไหมคะเหมือนกับเขาก็แบบอยากตอบแทนมันฉันก็เข้าใจว่าต่างคนก็ต่างมุมมองอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางคนที่เขาแบบรู้เหตุผลหรือบางคนที่เขาแบบเห็นผ่านเขามันก็มีหลายความคิดอะค่ะแล้วก็ไม่ได้ไปแบบซีเรียสอะไรแล้วก็จริงๆก็เข้าใจหมดทุกคนที่แบบมันมีบางคนก็บอกว่าเหมือนกับเป็นเอฟเฟกต์จากยาโรคซึมเศร้าใช่จริงๆเกี่ยวนะคะคือตอนแรกอะเหมือนพอกินยามันก็จะลดไปแบบช่วงนึงที่แบบช่วงแบบแรกๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอลดพอเราแบบเริ่มแฮปปี้อะไรเงี้ยคือหนูก็ถามหมอนะคะเขาบอกว่าหมอคะแบบกินอะไรก็อร่อยไปหมดเลยค่ะอะไรเงี้ยเขาบอกอ๋อมันเป็นเอฟเฟกต์ของยาอะไรเงี้ยที่ทำให้แบบเราแฮปปี้เราอะไรอะไรมันก็แบบดีไปหมดเลยตอนนี้โอเคดีแล้วใช่ป่ะแต่ก็ทานยาอะไรนะคะแต่ก็ทานยาไม่ทานแล้วค่ะคือแบบต้องระวังก็ไม่มีอะไรนะคะคือถ้ามีอะไรก็ไปปรึกษาหมอแต่ว่าเราก็หยุดยาไปแล้วหมูกระทะกินหมูกระทะหนูไม่ได้กินนะอย่าเลยเฉยตอนนี้ก็เรียกว่าดูแลตัวเองออกกำลังกายด้วยน้ำหนักออกใช่ค่ะก็ตอนนี้ก็มีต่อยมวยบ้างโยคะบ้าง